ครับอันนี้เราจะมาบายเคสโคล่ากันนะครับเราจะมาด้วยกันปิดตาใช่แล้วก็ชิมทีละอันแล้วให้ทายว่าที่กินไปเนี่ยคือเครื่องดื่มอันไหนอันแรกก็เป็นเครื่องดื่ม RC โคล่านะครับแล้วก็วิทโคล่าเอสโค้กโค้กซีโร่แป๊ปซี่แล้วก็แป๊ปซี่แม็กนะครับมีความมั่นใจนะคุณนิจิโอ้ยนี่ด้วยประสบการณ์ในการกินน้ำมันลงมาอย่างยาวนานกว่าหลายสิบปีโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่คุณอิจิเลยนะครับโอเคคุณอิจิพร้อมแล้วใช่ไหมครับครับเริ่มเลยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวไหนนะครับต้องลงผมต้องลงมีลานดังค่ะต้องมีเปิดเคสอัพเปิดเคสด้วยใช่ไหมตรงถ่ายว่าอะไรครับคุณพิมพ์คำตอบคือคำตอบคืออะไรถ่ายว่าโค้งคือยืนยันคำตอบใช่ไหมโค้งนะโอเคจะล้างปากเดี๋ยวล้างแก้วก่อนถ้ากินแก้วต่อไปแล้วกลับไปเปลี่ยนอันนี้ได้ไหมเปลี่ยนคำตอบเหรอได้ถ้าจำได้อะต่อไปนะคะผลไม้อ่ะมีกินผลไม้หนึ่งมีกินผลไม้ด้วยมาช่วยวิธีไหนครับคุณพิจิตรให้ตัดช้อยนะฟังถ้าให้ตัดช้อยในคิดว่าอาจจะมีความเป็นเอสหน่อยหน่อยแล้วก็มันอาจจะเป็นอะไรนะมีอะไรนะอาร์ซีแบบอะไรได้แบบเอาอาร์ซีได้นะแต่ว่าอาร์ซีนะครับโค้กซีโร่เดี๋ยวโค้กซีโร่นะครับเป็นคำตอบสุดท้ายเลยแล้วเดี๋ยวที่สี่เป็นอันนี้แล้วกันนี่อันนี้เราจะเริ่มแก้ที่สี่กันตัวนี้นะครับแก้ที่สี่เย็บน้อยังไม่ได้กินทำไมเท่าแล้วมั่นใจขนาดนั้นมั่นใจขนาดนั้นเชียวเย็บเย็บจริงเหรอไม่มั่นใจเลยทุกที่หมูที่หัวตำนะคะคุณจีคุณจีทำเป็นมั่นใจอ่ะเชื่อสักครู่สักครู่โอ้ยแก้วที่ห้านะครับแก้วที่ห้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้
ทายถูกเท่าไหร่แก้วสุดท้ายนี้ไม่มีน้ำตาลน้ำที่ไหนน้ำที่แม็กซ์ที่แม็กซ์มันมีคนที่มันจะที่ไหนกันจะไปที่ไหนเดี๋ยวน้ำที่แม็กซ์นะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับชิมหมดแล้วนะครับโอเคหมดตาได้แล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชิมเครื่องดื่มโคลาลงไปทั้ง7ชนิดมีความมั่นใจแค่ไหนคือรู้แอบรู้สึกว่าสิ่งที่น่าจะยังไม่ชัดเจนคือรสชาติที่เคยชิมกับไม่เคยชิมนะถ้าไม่เคยชิมก็แสดงว่าน่าจะเป็นตระกูลที่อะไรพวกนี้ที่ไม่ค่อยได้กินนะกับน้ำตาลนี่น้ำตาลก็มั่นใจนะว่าน่าจะเป็นพวกซีโร่พวกอะไรแต่โอเคแหละอาจจะสลับพ่อครับดูนี่ครับช่วยรวบรวมคะแนนนะครับคุณจีแล้วไม่หมดคะแนนคะแนนของคุณจีก็ออกมาแล้วเชิญค่ะคะแนนของคุณจีคือเท่าไหร่5คะแนน5 เต็ม 7 2อันที่1ก็คือนะครับครึ่งมาเปลี่ยนทีหลังก็พบว่าถูกต้องนะครับก็คือความรู้สึกตอนแรกเนี่ยไอ้กินแก้วแรกเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตันหนีแล้วคือมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเว้ยคือเราปกติเป็นคนกินทั้งโค้กทั้งเป๊ปซี่อยู่แล้วไงเลยแบบว่ามันต้องใช่แหละไอ้สองอันนี้สักอันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะแก้วแรกมั้งเลยไม่มีใครเที่ยวเลยคืออยากติดใจมาตลอดว่ามันน่าจะหรือเปล่าก็คือกล่าวว่าเดี๋ยวลองกินมาเรื่อยๆก่อนไอ้ข้อสองเนี่ยมันปี๊ดแต่เป็นบิ๊กใช่ไหมคือจำได้แหละว่ามันต้องเป็นอะไรแปลกๆซึ่งไอ้ตัวแปลกมันมีสองอันคือมันมีโคลากับยาดีอาร์ซีซึ่งไม่เคยซึ่งไม่เอออาจจะเคยกินสักครั้งในชีวิตแต่มันไม่ได้กินบ่อยอ่ะก็เลยไม่รู้การไม่ถูกว่าก็เลยตอบสูงๆมาก่อนแล้วกันนะข้อสามใช่มั้ยโมกิโร่คือความซีโร่เนี่ยมันกินปุ๊บมันรู้เลยอ่ะแปลว่ามันรู้ได้ว่าซีโร่ก็แม็กเออแต่มีอะไรเข้าไปเทียบว่ารู้ได้ว่าอันนี้คือแม็กอันนี้คือซีโร่กลิ่นมั้ยกลิ่นชัดมากกลิ่นแล้วรสชาติอะไรไม่ใช่กลิ่นป๊อปซี่กับโค้กซีโร่คือส่วนตัวถามว่าถ้ากินก็เวลากินซีโร่จะเลือกกินป๊อปซี่มากกว่าเทียบอะไรเพราะงั้นจะรู้สึกว่าเออโค้กไม่ค่อยอร่อยซีโร่อันนี้ส่วนตัวนะเพราะซีเอ็กเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่ดมกลิ่นแล้วก็รู้เลยว่ามันเท่กลิ่นไม่ต้องรสเผ็ดผักก็รู้เลยว่าไม่แน่นอนคือเอ็กซ์เนี่ยมันคือเป็นน้ำที่มันมีการเปลี่ยนเรื่อยๆอะครับจุดเด่นที่ในความรู้สึกเองนะรู้สึกว่ากินแล้วไม่เหมือนน้ำพุทธะอันนี้แบบนิยามของตัวเองเลยว่ามันเป็นรสชาติเหมือนกินพุทธะต่อไปข้อ5ที่ผิดก็โอเคก็สลับไปเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นน้ำประหลาดเหมือนกันเลยแล้วก็หกเนี่ยความที่คือกินเข้าไปปุ๊บแล้วจำได้ว่าเนี่ยคือโค้กแล้วก็เลยพอดีกับที่ไปตังหยิดไอ้ข้อแรกไงเรียกคือตอบโค้กไปแล้วแล้วแบบกินปุ๊บคือมันบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกเดียวกันกับตอนกินแก้วแรกเรารู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นซีนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้แล้วว่าต้องสลับใช่อะไรมาสลับข้อหกแล้วก็ข้อสุดท้ายก็นั่นแหละพอเรารู้โค้กซิโก้แล้วเราก็เลยมั่นใจว่าไม่เร็วเกินคือไอ้ที่ไม่ต้องบอกว่าที่ผิดมันคือผิดน้ำคือแค่กระลำกันไอ้พวกกลิ่นพื้นฐานจำได้หมดรถที่เราล้อเทียมมากครับโอเคคนที่สองเดี๋ยวจะให้คุณกระจอเป็นผู้ท้าชิงเอาคุณกระจอมาคุณกระจอมาเราก็ได้ผู้ท้าชิงคนที่สองนะก็คือคุณกวางเย้เดี๋ยวช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยกินน้ำมันลมมาบ่อยแค่ไหนปกติก็กินบ่อยกินโค้กกินเป๊ปซี่เราชอบไปอะไรที่สุดถ้าให้เลือกชอบเป๊ปซี่เป๊ปซี่ใช่ไหมคุณจะแยกได้เป๊ปซี่ทำอะไรเป๊ปซี่แม็กธรรมดาก็ได้ไหมโอเคแต่ก็แบบชื่นชอบเป๊ปซี่พิเศษใช่ไหมครับปิดตาก่อนซื้อสัตว์นะซื้อสัตว์แก้วแรกนะครับแก้วแรกเกินนี้นะครับแก้วแรกนะครับโอเคต้องดมกลิ่นก่อนกลิ่นอะไรไหมกลิ่นมันไม่ใช่โค้กไม่ใช่เป๊ปซี่ของนี้มันต้องชิมมันต้องกลิ่นกินได้หมดเลยไม่อัดซีก็ต้องเป็นโคล่าหรอวะไม่ใช่ก็คือมี S R C แล้วก็มีโคลามีโคลาเป็นคำตอบสุดท้ายแต่ข้อเปลี่ยนมันจะรับเปลี่ยนที่หลังได้ไม่ว่ากันครับไปที่สองเลยก่อนนะครับมาละ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 นี่คือยังไงไม่ครบก็ต้องแบบสี่อ๋อคือคุ้นเคยนะแก้วที่คุ้นเคยงานยากก็คือการแยกให้ออกระหว่างเป๊ปซี่หรือว่าก็แสดงว่าต้องแยกละอาจจะเป็นซีโร่หรือเปล่าเป็นธรรมดามีซีโร่ด้วยเหรอมีโค้กซีโร่แล้วสิกับเป๊ปซี่แม็กด้วยซีโร่กับธรรมดาเนี่ยเป๊ปซี่เป๊ปซี่นะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ
ุ้นไหมทีนี้เหมือนจะคุ้นอ้าวเหมือนจะคุ้นอีกแล้วเฮ้ยมีฟองเยอะกว่านี่มีความเปรี้ยวของฟองฟองซีโร่โถคีโร่คือคิดว่าไม่มีน้ำตาลใช่ไหมเป็นแบบคิดว่าเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลนะกับมันหวานอ่ะเอ้าเอ้าไม่มีน้ำตาลมันก็หวานด้วยหวานมันใช่สารให้ความหวานไม่มีน้ำตาลมีสองตัวนะคือมีโถคีโร่กับซีเมกก็เป็นโค้กธรรมดาคิดว่าอันนี้คือโค้กธรรมดาโอเคโอเคต่อไปไปเดี๋ยวนี้เป็นกระบอกท้ายเปล่ามั่นใจเปล่ากินให้หมดต่อมาเป็ดเป็ดนะครับมีคนต่อไปคืออันนี้นะครับเป็ดซี่แม็กว้าวคนมั่นใจอ่ะคำแรกนี่ไม่มีน้ำตาลใช่ไหมโอเคไม่รู้หรอกอันไหนมีน้ำตาลไม่น้ำตาลมันเป็นสูตรแบบเหมือนกินบ่อยอันนี้โอเคกินบ่อยคือแบบคือระหว่างโคกับแบบที่นี่กินแบบซี่บ่อยสุดใช่ไหมแบบซี่แม็กโอเคโอ้อันนี้มั่นใจมากเป็นคนมั่นใจของคุณหน้าแก้วเมื่อกี้คือแบบมั่นใจมากครับสองอันใช่ไหมเป็นหนึ่งแต้มของคุณกวางหรือเปล่ากวางเจอสเต็มเฮ้ยยานที่หกนะครับหกครับหลังๆเริ่มไม่ได้กินแล้วอ่ะภาษาจะวินพังเหรอเป็นไงนี่นี่อาซีแน่แน่โอ้ไงคุณเหรอคุณเคยเหรอมันแปดโอ้เฮ้ยมันมีสองอันนะมีอาซีกับบิ๊กเมื่อกี้เอาบิ๊กไปแล้วโอเคตอบอะไรอาซีคือรับรู้ได้ว่าแม่งแปดกว่าที่เคยกินมาใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นเหลืออะไรอ่ะที่ไม่ได้ตอบไม่รู้ไม่บอกมึงมั่นใจป่ะคนที่กูอาจจะเทซ้ำก็ได้นะเนี่ยกูเทซ้ำให้มึงกินตั้งหลายรอบไม่รู้ตัวยิ่งมึงกินกันยากหมดแล้วเนี่ยที่เจ็ดนะครับไงไม่เปล่าทำไมหัวเราะนะใครหัวเราะใครหัวเราะไอ้สัตว์เออก็หัวเราะทุกข้อนะหัวเราะทุกข้อเดี๋ยวแค่ไหนเอาโค้กหรือโค้กฮีโร่โอเคเยอะกว่านี้คือโค้กฮีโร่โอเคครับเปิดตาได้ครับเปิดตาได้เป็นไงหลังจากเขารอตรวจคะแนนแป๊บนึงหลังจากกินมาครบ7อันเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาอยู่โน่นในนี้การรับแก้วไงครับรู้สึกคุ้นเยอะอะไรที่คุ้นแล้วก็คุ้นเยอะอะไรที่คุ้นคิดว่าอะไรมั่นใจที่สุดที่ผมตอบมาเนี่ยแบบแป๊บซี่แม็กอ๋อกินปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยไอ้ข้อที่ตอบแป๊บซี่แม็กนี่คือมั่นใจเลยโอเคได้เลยตอนนี้คะแนนคุณโกจอเสร็จแล้วนี่คือคะแนนคุณกวางนะครับให้คุณกวางดูให้คุณกวางดูคุณกวางคิดดูเลยครับในข้อที่4พลิกหลังพลิกดูครับบ้านได้โคตรเดียวที่ถูกคืออะไร
แย่สุดเนี่ยเนี่ยแล้วดูนะข้อโค้งตอบแบบซีข้อแบบซีแม็กตอบโค้งข้อโค้งซีโดตอบแบบซีแม็กแล้วก็ข้อแบบซีตอบโค้งแม็กมันสลับข้อแบบนั้นมึงจำไว้เลยว่าถ้ามึงคิดปุ๊บถ้าว่าแค่ซีโดเป็นโค้งโอเคเนี่ยแบบซีทำไหมโอเคครับคุณตาได้ไหมทั้งคู่นะครับกูว่าไม่มีใครง่วงเท่าไหร่